สวัสดีทุกท่านข้าพเจ้านามณีเจ้าคุณหลวงซับในนามนักจัดรายการที่หนุ่มรายการต่างหน้าการจัดรายการที่มีคุณภาพจุดละหนึ่งนอทีวาได้ร่วมกันสั่งตั้งโครงการขึ้นเสียงขึ้นใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดที่มาของโครงการขึ้นเสียงขึ้นใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนี้เราเป็นการร่วมตัวของนักจัดรายการที่หนุ่มและคุณภาพจำนวนหนึ่งที่ได้สั่งการที่มาเพื่อจะเป็นการระดมทุนน้องระดมทุนการช่วยเหลือผู้ที่ว่าได้ทำผลกระทบจากภัยน้ำท่วมนั้นนะซึ่งว่าโครงการนี้หรือว่าที่ไปที่มาตรงนี้กับพวกเราเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนประมาณต้นเดือนที่ผลกระทบที่ผ่านมาซึ่งที่พวกเราเป็นบริษัทร่างโครงการนี้ขึ้นมาเนาะก็เนื่องจากว่าในตอนท้ายเดือนมิถุนายนคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าหลายๆแก่ที่ว่าประเทศลาวเราได้ทำผลกระทบนอกจากพายุหลายลูกเลยเพราะว่าจะเป็นพายุไฮมากพายุลมเต็มแล้วก็เห็นไทยหลายเขตหลายบ้านหลายแปลงแล้วก็ประชาชนหลายแสนคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ดังนั้นพวกเขาก็เลยได้สั่งการกับนี้ขึ้นมาดำเนินเห็นว่าประชาชนหลายแสนคนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ยิ่งผู้เสียชีวิตจากภัยน้ำท่วมกับที่ว่าหลายคนเกือบประมาณ20คนนอกที่ว่าสูญเสียหรือว่าเสียชีวิตจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้นะดังนั้นแหละการจัดรายการที่อยู่ของพวกเขาและการทุลภาพจำนวนหนึ่งก็เลยได้ร่วมตัวกันเนาะและการที่เรียกน้ำกันและการอีกอย่างหนึ่งพวกเขาเป็นนะคนที่อยู่ในแขนงเสียงบนโซนมาสั้นๆก็เลยอยากเห็นให้สังคมเราเนี่ยมีกิจกรรมหนึ่งขึ้นมาและการเป็นการกระตุ้นสังคมเติมอีกเพื่อให้โลกว่าปัจจุบันนี้ประชาชนคนลาวหลายแสนคนเลยที่ว่าได้ทำความเดือดร้อนแล้วเขาซีอูละมากบอกว่าอย่างนั้นก็เลยว่าอยากสร้างขบวนการนี้ขึ้นมาและการเป็นการกระตุ้นและการให้สังคมกันได้พูดถึงผลเสียของผลเสียหายของประชาชนที่เกิดจากภัยน้ำท่วมนะคะก็เลยได้พากันดำเนินงานและดำเนินการที่โครงการนี้ขึ้นมาซึ่งว่าท่านพิจารณาความมีการเคลื่อนไหวเรื่องกิจกรรมของโครงการขึ้นเสียงขึ้นใจนี้ก็ถือว่าท่านพิจารณาได้ไปลงที่กิจกรรมอยู่ตลาดที่เขตโดห่านและการตลาดโดและการมีตลาดพุทธสว่างอันนั้นเป็นขั้นที่ทีมของเขาไปและการขั้นที่สองก็ได้ไปร่วมเคลื่อนไหวอยู่ตลาดเศร้าเราช้อปปิ้งมอลและการตลาดหัวดินซึ่งว่าขั้นที่สามก็ได้ไปตลาดสีไข่และการตลาดทองพันทองซึ่งว่าทุกขั้นที่ว่าพวกเราลงไปเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆนั้นถือว่าโมเมนต์ประชาชนนอกที่ว่าของค่าเช่าผ่านไม่ค่าเช่าผ่านหรือว่าประชาชนเขตนั้นถือว่าได้เห็นความสนใจและการให้ความมุ่งมั่นของบริการของเพื่อนมาบริจาคว่าจะเป็นเงินบอลจีหรือว่าเป็นวัตถุสิ่งของเป็นพวกเครื่องผู้โภคบริโภคเป็นมีเป็นน้ำดื่มเป็นปลากระป๋องหรือว่าเครื่องใช้ที่จำเป็นเนาะสำหรับประชาชนที่ว่าได้รับความเดือดร้อนที่กำลังรอถามความช่วยเหลือจากให้ความเจ้าปล่อยในปีเดือนว่าจะต้องขอขอบใจนะพวกแม่ประชาชนที่ว่าได้ให้ความมือจำนะซึ่งวันแต่ละที่เราชวนพวกเราไปนะระดมชื่นนอกของความช่วยเหลือจากพวกแม่ประชาชนก็ถือว่าได้ทำความตอบความเป็นอย่างดีซึ่งวันในปัจจุบันนี้มูลค่าจากการระดมทุนนอกจากพ่อแม่ประชาชนอีกอะถือว่าเกือบ40ล้านกีบเราต้องขอขอบใจนะทุกท่านที่ว่าได้ให้ความมั่นคงสำหรับขอบเขตและขอบเขตที่ว่าทางโครงการขึ้นเสียงขึ้นใจของเขาจะนำของความช่วยเหลือหรือเครื่องช่วยเหลือของพ่อแม่ประชาชนมาบริจาคแล้วก็ทำยินดีก็คือว่าก็คือที่รู้แล้วแม่นะโครงการของเราเป็นภายใต้การที่นำของที่มีกระแสเสียงทราบเนาะซึ่งว่าอาจจะมีความจำกัดทางด้านการช่วยเหลือเราแต่ว่ามันถึงกับเจตจำนงของพวกเขาอะไรเนาะที่ว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ว่าจะเอาความช่วยเหลือหรือว่าเอาความช่วยเหลือจากพวกแม่ประชาชนมาบริจาคไปช่วยเหลือประชาชนทุกคนที่ว่าได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมซึ่งว่าขั้นตอนที่พวกเขาจะลงไปนั้นก็จะว่าอยู่ทางเขตเมืองเซบังไฟเขตขมวนเนาะแล้วก็จะมีบางบ้านของแต่ละจังหวัดในเขตนั้นที่ว่าพวกเราจะลงไปช่วยเหลือกันแล้วก็ต่อไปพวกเราจะมีการลงไปเขตอื่นๆอีกสำหรับแผนการต่อหน้าและของโครงการขึ้นเสียงขึ้นใจของพวกเขาแน่นอนและพวกเขาเป็นนักสื่อโตในการที่จะระดมทุนยูซี่นี่แหละเนาะเพื่อเราจะเอาทุนที่มาหรือว่าวัตถุสิ่งของต่างๆที่พ่อแม่ประชาชนมาบริจาคไปช่วยเหลือสื่อโตสำหรับแผนใดที่ว่ายังคงได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่แต่ว่าสำหรับรายละเอียดพวกเรากับจะมีการวางแผนอื่นอีกนะแต่ว่าแน่นอนมันยังคงจะมีการดำเนินโครงการนี้อยู่เจ้าก็ในหน้าแหละกับทางโครงการของเราและการในหน้าต่างหน้าของนักจัดรายการที่มีคุณภาพเราถึงจะเป็นตัวที่จะขอเชิญชวนให้ทุกท่านทุกคนเลย
เขามาคุ้มกันเราควรจะติดคนลาวคนต่างประเทศแล้วเขามาช่วยกันสร้างความแม่ความใจพลเมืองพลเมืองช่วยเหลือผู้ที่ว่าได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมวัววาฮานั่นจะมีจุดประสงค์จะช่วยเหลือทางด้านวัตถุเงินคำบอลสิหรือว่าเป็นวัตถุของต่างๆเนาะเครื่องโภคบริโภคเนาะก็สามารถมาช่วยเหลือกันได้หรือว่าท่านใดที่ว่าอาจจะมีความสะดวกในการที่ว่าจะมาบริจาคกับโครงการของเราท่านก็สามารถโทรหาทีมงานของเราได้เพราะว่าทางทีมงานของเราจะลงไปเอาน้ำพาเองสั้นๆพอที่พานมาพร้อมก็ได้ลงไปด้วยตัวเองเลยเดี๋ยวนั้นพ่อแม่ว่าส่วนคุณที่ว่ามีจุดประสงค์ที่ต้องการช่วยเหลือคนเราแล้วกันนี่แหละเพราะว่าแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ประธานนำมาบริจาคนั้นทางโครงการของเราจะนำของไปช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอนและมาถึงมือของเจ้าอย่างแน่นอนตัวนี้ทางทีมงานของเราทางโครงการของเราก็ขอสัญญาเลยและก็ขอเซ็นเซอร์อีกครั้งหนึ่งเนาะมาความโครงการของเราได้หรือว่าใครที่มาสนใจในตอนนี้ก็สามารถโทรสอบถามไปได้เราที่เบอร์020-940-1718หรือว่าท่านสามารถช่วยหรือว่าระดมหรือว่าจะบริจาคผ่านทางของความก็ได้เพราะว่าบางท่านอาจจะอยู่ไกลหรือสั้นๆอาจจะไม่ได้อยู่นครหลวงอยู่ต่างแดนหรืออยู่แดนอื่นที่ถ้ามีจุดประสงค์ที่ต้องการในความบริจาคก็สามารถบริจาคผ่านการส่งของความนอนที่นับเบอร์9119ของโครงการผมนะอยู่ที่เที่ยวกันถ้าเงินจะเป็น1,000กีบก็สามารถเขียนกำลังแห้งใจบอลหรือว่าส่งแห้งใจบอลก็เป็นกำลังใจบอลหาผู้ประสบภัยน้องข้าหนึ่งหรือว่าน้องพันธีก็เป็นการความแห้งความใจว่าเป็นการประกอบส่วนของทานได้เนาะทานสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารที่มาเพื่อนอยู่ทางหน้าจอนี้ได้เนาะเพราะว่าจะเป็นเงินมูลค่าน้อยหรือว่ามูลค่าหลายก็สามารถประกอบส่วนกันได้กับโครงการของพวกเราเพื่อจะนำเอาความช่วยเหลือเหล่านั้นไปช่วยเหลือประชาชนคนลาวที่กำลังเดือดร้อนกันอยู่หลักการสุดท้ายเราก็ต้องขอขอบใจเป็นยันยิงเลยแหละกับทุกตลาดที่ว่าให้ทางโครงการของเราได้ลงไปเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นตลาดที่นิเคตลงโดหรือว่าตลาดลงโดตลาดพื้นสว่างนอนละกาตลาดสีไทยตลาดทองพันธ์ทองซึ่งวันในตลาดพร้อมกับชี้การเคลื่อนไหวในซีดูอีกและพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องขอความใจน้ำผู้ที่หัวบริจาคไม่ว่าจะเป็นห้างคำห้างคำวงนอนที่ว่าได้บริจาคแล้วก็ยังมีห้างนักบวชคำนอนที่ว่าได้ความบริจาคจะต้องมีค่าหลักพอสมควรแล้วก็ยังมีห้างหลายๆห้างนะท่านๆที่มาได้ความบริจาคและยังมีบริษัทอย่างก่อนบริษัทผลิตทุกอย่างเจฟเฟอร์รี่ท่านก็ได้ประกอบเครื่องเรื่องทุกอย่างเพื่อจะมาห่อหรือว่าจะมาแพ็คเครื่องต่างๆไปให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะเราก็ต้องขอขอบใจอีกเรื่องนึงเจ้านักสุดท้ายที่ต้องขอขอบใจอีกเรื่องนึงเราสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนกันเลยทีมความกังวลการขึ้นเสียงขึ้นใจส่วนผู้ประสบภัยน้ำท่วมนี่เนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะลืมทุกท่านที่ต้องการในความบริจาคและสามารถขอความกันได้เพราะว่าโครงการของเราและยินดีทำเอาทุกอย่างที่ทานนั้นประสบต้องการอยากรู้จักว่าจะหน่อยอยู่หลายเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบใจที่เป็นเจ้าขอขอบใจหลายไปเห็นเด็ดขาดเด้อโดยคนนั้นไปเห็นเด็ดซ้อนละท่านเนาะ